สาวงามหนาวสันสาวนักเรียนได้ครับเห็นคนรอว่าได้อยากอายจักหน่อยพักใหม่ๆสดๆครับแดนหนาวปลูกได้อย่างสวยงามเลยครับปลอดสารบ่ใส่หยังครับโดยเฉพาะยะนางนี่บ่ใส่ปุ๋ยใส่หยังเพราะเราห้าวมาจากในหลืบในดงนักเรียนไอ้สัมภาษณ์แหน่จักหน่อยโอ้ยบ่กินดอกถามแหน่จักคำสองคำเลาะตลาดตะลีเด้อเลาะตลาดตะลีซื้อซ่องจะซื้อว่าจังได๋ซื้อแขกซื้อแขกเจ้านี่จะมาซื้อหยังมื้อนี้มาซื้อมาพร้อมฝนกับบางหน้าบ่มาจักคนมา3คนหมู่จะซื้อว่าจังได๋ซื้อแขกฮะซื้อแขกเอ้าๆซื้อแขกหลายหงเนี่ยเจ้าแหน่ซื้อตาซื้อตาบ้านเฮาหนาวจังซี่ตลอดบ่บ่หรือมื้อนี้หนาวพิเศษมื้อนี้ก็เมื่อวานมื้อนี้ก็เมื่อวานโอ้เลยได้ใส่เสื้อหนาวแม่นทายเบิดมือบ่ล่ะโอ้ถ้าบ่มีแม่ค้าแบบสบานนั่งขายบ่แนวนี้มีเก็บกาแฟไปเก็บกาแฟปกติเข้าเก็บกาแฟจังได๋กิโลละเท่าใดกิโลละ 14,000 14,000 14,000 ก็ประมาณโลละ20กว่าบาทเนาะมื้อนึงโดยเฉลี่ยเข้าเก็บได้จักโลโลละ25บาท50โลก็ได้หลายเติบเนาะกาแฟมันแพงเพิ่นก็เลยจะบ่ค่อยมีคนมาบ่มีคนมาทั้งตลาดแล้วก็บ่มีคนมาทั้งขายของเพราะว่าหลักๆเพิ่นจะไปเก็บกาแฟนะครับแม่ค้าเมืองปากซองได้ครับมันเย็นๆเด้อครับบ้านเพิ่น1เย็น2คนก็บ่ค่อยอยู่ไปเก็บกาแฟแม่ค้าก็บ่ค่อยหลายครับสิเป็นประมาณนี้แต่ว่าหม่องนี้ก็ถือว่าเป็นหม่องอู้ข้าวอู้น้ําของบ้านเพิ่นครับสวิตเซอร์แลนด์แดนลาวเมืองปักซองเมืองกาเพเมืองอากาศเย็นไม่ทุกไม่สุดท้ายกล้วยกล้วยมันสุกบ่คักกี่มันอีกขายจังได๋แม่เฒ่า3หน่วย5 3หน่วย5 3หน่วย 5,000 จะใส่อย่างนําคือมีใส่นะแม่เฒ่าอันนั้นมีใส่บ่อันนั้นกล้วยมะพร้าวใส่น้ําตาลมันจังคักบ่มันจังแซ่บซ่านมาซ่านนักเรียนอันนั้นของเรียนอยู่บ่เรียกว่าเป็นกล้วยทับกล้วยทับซ้อมใหม่หาท่านเอาคิดภาพบ่อยากมากกันใดคนก็บ่อยากมาอากาศก็เย็นปกติหันซ้ํามีคนหลายอือวันนี้ก็มีงานบุญแน่งานบุญขึ้นเฮือนใหม่งานดอกแน่แม่เฒ่าแล้วขายกล้วยอยู่นี่ประจําเด้อครับเอ้าหัวน้องบ่นี่แม่นโอ้ยขอบคุณนําบ่เจ้าขายโลจังได๋ครับปุ้น13,000เอาให้เฮาเนี่ย2ถุงถุงละโลเอาแท้ให้เอาใส่ถุงถุงละโล2ถุงซื้อซอยดีเอามั้ยเอาให้เพิ่นได้ดีลูกครับ2ถุงละโลขายครับปุ้นกับน้องเพิ่นซื้อซอยครับซื้อซอยมีทางของมาแม่ถามเฮาซื้อซอยจัก 20,000 เฮ็ด2ถุงห่วยบ่โดยเอามั้ยเอาตัวทับหรือเอาตัวอันนั้นเอาตัวบ่ทับมันสิหวานโพดตัวทับมันสิหวานเนาะโดยเฮาเอาแบบธรรมชาติ2 4 5นี่คือเมืองปากซองสวิตเซอร์แลนด์แดนลาวนอกจากเป็นแหล่งที่ผลิตสินค้าทางการเกษตรแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีอากาศเย็นสบายเออถือว่าเย็นสบายตลอดทั้งปีบ่ฮ้อนสงกรานต์ฮ้อนๆจักใครก็สร้างแต่อยู่นี่เย็นตลอดครับเดี๋ยวพากันขึ้นมาถือว่าเป็นเมืองอยู่ถึงภูเขาอากาศเย็นครับเมืองปากซองพี่น้องอยากมาเล่นมายามมาเที่ยวก็มาได้นะครับนะค่ะฮดตะซอตะแซอยู่หนาวแห้งหนาวแห้งเห็นปลาก็แห้งหนาวเข้าไปอีกถือว่าเป็นตลาดอู้เขาอู้น้ําของพี่น้องเมืองปากซองสำหรับผู้ที่หาแนวกินแหล่งครับของขายก็หลายคือกันผักปลาเฮ็ดเอาอันไหนมองไหนมีเพิ่นก็มีคือกันล่ะแต่ว่ามันสีหนาวในจักหน่อยหั่นล่ะนี่แม่ค้านับกำไรล่ะเต็มคาราเบลขึ้นบรรยากาศหนาวๆเย็นๆอู้ข้าวอู้น้ำของพี่น้องเมืองปากซองสวิตเซอร์แลนด์แดนลาวหนาวหนาวคักหนาวแน่
เลาะตลาดตะลี่ YouTube ครับมีโอกาสผ่านมาครับก็เลยมาชมบรรยากาศของอยู่ของกินแรงบ้านเพิ่นอู้เขาอู้น้ําของพี่น้องเมืองปากซองครับอยากจุอยากจื้ออยากจะมาเอาครับผู้สาวขายจุโลเฮาได้บ่ฮู้แล้วอยากอายคุยกันบ่เฮาได้เป็นก่อนก็มีของอยู่ของกินเพิ่นจะขายในอาคารครับขายเบิดมือว่าซั่นเบิดมือเลยผักสดๆบ่ต้องห่วงครับบ่มีคําว่าฮ้อนผักนี่สดตลอดเบิดมือเบิดเว้นตะเซาฮอดคํามับเย็นแห้งจักหน่อยครับแต่ว่าของขายก็หลายเย็นๆหลายสดบรรยากาศช่วงเร่งแรงครับแม่ค้าแม่ขายเมืองปักซองบักทัวผักบุ่งผักซางอ่างหญ้าแม่ค้าหน้าใสๆผู้งามๆประสานผู้น้อยๆเล็กๆมาฝึกมาหัดต่อครับจะขายหยังหลายอย่างอย่าก็บ่แน่ติหลายอย่างแม่ค้าน้อยขายเครื่องหมูอาหารทะลงทะเลมีครับค้นขึ้นมาบ่ยากไก่เต็มอยากหยังก็มีครับว่าจะมีเงินซื้อบ่ยากครับมาตลาดนี้ถือแต่เงินมากก็พอตายแม่นกวนเอาเราถือกันเฮาให้กําลังใจเอาบักกล้วยฮ้อนๆไปกินโอ้ยบ่มื้อกินซักขอบใจได้หลายเฮามีแล้วนี่เฮาให้เจ้าโอ้ยเอาคนละเครื่องหน่วยเดียวหน่วยเดียวเด้อให้เบิดรอดให้ลูกให้หลานกินนําจะให้หลายขอบใจเด้อโดยสุขขอมกินด้วยครับสุขทุกอย่างสุกหอดมือครับมื้อนี้วันสุกสุกทุกอย่างสุกหอดมือไก่เฮาซื้อซีนเด้แห้งนี้นี่นี่ไม่เท่าไหร่ล่ะ 10,000 เอาไม้เฮาเด้อเครื่องไม้โอ้บ่แม่น4ไม้ข้าวเหนียวบ่มีวะบ่มีข้าวเหนียวถ่ายเพิ่นก่อนก็ได้ผู้เพิ่นมาตะหนาวๆจักหน่อยเบิ่งคนบ้านเพิ่นครับใส่สุดเพราะว่ามีโคลาอากาศเย็นลงกว่าเก่าเด้อครับปากซอง4อันล่ะซีนหยังหมูหมูดําหรือหมูแดงจะซื้อว่าจังไดสาวจี4ไม้เอาแก้วน้ํามีแก้วหยังแน่นี่ๆแก้วปลาแดกอย่างเดียวใส่เข้าไปล่ะแก้วปลาแดกข้าวเหนียวบ่มีขายทุกมื้อบ่แล้วข้าวเหนียวบ่แล้วเฮาถ่าไป1บรรยากาศช่วงเร่งแรงนะครับตลาดเมืองปากซองแห้งแล้งแห้งหนาวแห้งหนาวแห้งแล้งแห้งแล้งแห้งค่ำแห้งค่ำแห้งเย็นแห้งเย็นแห้งหนาวบ่มีหนังมีแต่หนาวกับเย็นเย็นแล้วก็จ่อยๆสาวสมหน่อยกําลังเมียนหันครับขายเครื่องหนาวเต็มเลยที่ว่าช่วงนี้ก็อากาศเย็นนะครับปากซองของขายครับเสื้อนี่มีตัวใหญ่สวิตเซอร์แลนด์แดนลาวผู้ใดอยากมาสัมผัสอากาศช่วงนี้ต้องการความหนาวต้องการความเย็นต้องการความสั่นงอกงอกงอกมาเลยครับเมืองปากซองเจ้าได้แน่นอนจักเย็นบ่เย็นเบิ่งนักเรียนยังบ่หนาวบ่ดิมื้อว่าเอาออกจากกระเป๋าจกกระเป๋าโกโก้ย่างเลยเย็นตลอดเลยครับบ้านเพิ่นบ่ได้เปิดแอร์เปิดหยังดอกแต่มันเย็นอากาศเย็นครับถูกใจผู้ใดมากอากาศเย็นๆพี่น้องไทยนะครับอยากมาสัมผัสช่วงนี้อากาศเย็นจ่อยๆเย็นลมพัดวีๆที่นี่เลยเมืองปากซองผู้สาวก็งามขายกอสเลิบเกือบและหมักบอนพอมีลูกค้าแน่บ่พอมีลูกค้าแน่บ่คนเวียดบ่โอ้คนอยู่เวียดบ่เข้าใจโอ้สวัสดีอันงามใดมันจะปิดแอร์เย็นนี่เนาะแอร์ธรรมชาติว่าซั่นมาส่งเครื่องอากาศแรงๆครับหนาวๆเย็นๆโอ้เย็นดีขนาดได้ครับบ้านเพิ่นถือว่าเย็นน่ะนะไทยเฮาก็สิเริ่มหนาวครับแต่ว่าอยู่นี่บ่เริ่มครับหนาวเรียบร้อยเสื้อแขนยาวกันหนาวครับเต็มขายจังไหนเสือใหญ่เป็นตาอุ่นๆนี่200,000นะครับประมาณกับ400เสืออันเป็นตาอุ่นนี่อันปตท.เมืองปากซอง
ปากซองแดนหนาวเมืองลาวสวิตเซอร์แลนด์เบิ่งอันน้องมันขายอันหมักใหม่เด้อเพิ่นเอาขาเพิ่นใส่ไว้ในเสียเลยความเย็นหมักใหม่อยู่ปตท.นะครับบรรยากาศช่วงแรงๆอากาศเริ่มเย็นครับไหลลงเรื่อยๆจาก17ตอนนี้16ไปหา15แล้วครับเย็นลงเรื่อยๆโอ้ยสบายเลยมื้อแรงหนาวๆจังซี่เฮาบ่ต้องอาบน้ำสิขานต้มน้ำเอาเสื้อสิเน็กเอาขาจะได้เสื้อนั่นน่ะได้บ่คักๆๆๆๆ